สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะรายการที่มาสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆเช้าเวลา 8:30 นถึง 9:00 นค่ะวันนี้มาสร้างแรงบันดาลใจกันกับแขกรับเชิญคนเก่งซึ่งก็เป็นเยาวชนอายุ11ปีแต่ว่าเราทำอะไรในสิ่งที่จุดประกายให้คนหันมาดูว่าตัวเองนั้นมีความสนใจหรือมีพรสวรรค์ทางด้านไหนหรือว่าอยากจะเป็นอะไรเมื่อโตขึ้นจุดประกายให้เยาวชนมากมายเลยนะคะไม่เพียงแต่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนรุ่นราวคราวเดียวกันเท่านั้นแต่ว่าผู้ใหญ่ก็ยังทึ่งกับความสามารถของหนูน้อยคนนี้นะคะเธอก็คือน้องแพรพาเพลินเมคอัพอาร์ติสต์ตอนนี้เรียกว่าเป็นชื่อดังไปแล้วแล้วก็เป็นขวัญใจของมหาชนนะคะเพราะว่าไม่เพียงแต่จะมีคลิปใน YouTube Channel แล้วก็มีสื่อสังคมออนไลน์เป็นของตัวเองที่เผยแพร่เรื่องราวต่างๆที่เธอทำด้วยความสามารถแล้วก็ใจรักแต่ว่าเธอยังมีข่าวว่าโกอินเตอร์ไปสู่เวที London Fashion Week ที่ผ่านมาอีกด้วยนะคะวันนี้น้องแพรอยู่กับดิฉันค่ะเด็กหญิงณัฐนันท์สนุนรัตน์หรือว่าน้องแพรพาเพลินคนเก่งคนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแพรอายุ11ปีแล้วค่ะจะ11แล้วค่ะจะ11ปีแล้วแล้วเริ่มแต่งหน้าตัวเองตั้งแต่กี่ขวบจำได้ไหมคะเริ่มเล่นตั้งแต่ยังไม่สามขวบค่ะน้องแพรใช้คำว่าเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกเห็นมันเป็นของเล่นใช่ไหมเครื่องสำอางใช่ค่ะก็เอาแปรงมาปัดๆนานเลยนี่แหละตอนเล่นนี่คือใช้เครื่องสำอางของใครคะคุณแม่ของป้าค่ะของคุณป้าคุณแม่ไม่แต่งหน้าใช่ไหมทราบว่าคุณแม่ไม่แต่งหน้าแต่ว่าคุณป้ามีเครื่องสำอางอยู่แล้วก็ไปหยิบมาเล่นตัวเองใช่ค่ะโดนดุไหมเขาจะบอกว่าเดี๋ยวมันจะแพ้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาจะไม่ห้ามค่ะเขาไม่ห้ามคุณแม่ก็ไม่ห้ามคุณป้าก็ไม่ห้าม ก็แปลว่าหนูก็ได้จับเครื่องสำอางของผู้ใหญ่ตั้งแต่3ขวบเลยใช่แล้วก็มาปัดนู่นปัดนี่แต่ก็ไม่แพ้จริงๆใช่ไหมก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรค่ะแล้วตอนแรกยังจำได้ไหมว่าแต่งหน้าตัวเองแล้วพอมองในกระจกปุ๊บเป็นยังไงบ้างโอ้สวยจังเลยหรือว่ายังไงตอนนั้นหรือแค่สนุกมันคือตอนนั้นยังไม่รู้ว่าอะไรสวยไม่สวยอะค่ะก็แต่งไปเลยแล้วก็แต่งแล้วก็มีการมาแบบค่ะก็คือโพสต์หน้ากระจกด้วยตัวเองตอนนั้นคือยังไม่ได้เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรต่างๆด้วยไม่เล็กเกินไปใช่ไหมคะทีนี้พอเริ่มจาก3ขวบแล้วก็แต่งหน้ามาเรื่อยๆอย่างนั้นป่ะก็เล่นตั้งแต่3ขวบค่ะแล้วพอประมาณ5ขวบก็มาอัดคลิปค่ะใช่ตอนที่เริ่มอัดคลิปใครเป็นคนจุดประกายให้น้องแพรทำกิจกรรมแบบนี้คะแพรก็ดูพี่ๆบิวตี้บล็อกเกอร์ค่ะก็ตอนนั้นดูพี่โมเมอยู่ค่ะอ๋อดูพี่โมเมใช่เขาก็พูดแล้วก็หน้ากล้องเงี้ยค่ะแพรก็เอามาทำตามบ้างค่ะค่ะนี่คลิปอย่างที่เห็นในหน้าจออันเนี้ยอันนี้คือตอนแรกๆมั้ยคลิปแรกเลยค่ะอันนี้คือคลิปแรกเลยของน้องแพรเลยแล้วก็น่ารักมากน่ารักมากแล้วทำหน้าแบบทะเลนมากคือนี่คือคิดว่าตัวเองสวมบทพี่โมเมอยู่ตอนนั้นใช่ไหมใช่ค่ะคิดว่าเป็นพี่โมเมแล้วก็สอนแต่งหน้าอย่างนี้นะคะอย่างนั้นนะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะไม่ได้แต่งถูกหลักถูกไหมแต่งหรือว่าตอนนั้นพอรู้ละก็ถูกขั้นตอนแต่ว่ามันก็เล่นเละค่ะแล้วใครบอกว่านี่ต้องติดดอกไม้ด้วยแต่อะไรนี่คือแต่งตัวเองด้วยอันนั้นคือกลับมาจากโรงเรียนเลยค่ะอ๋อกลับมาจากโรงเรียนแล้วก็ตั้งกล้องก็คือใช้มือถือเองเลยเหรอคะลูกตั้ง iPad ไว้ค่ะแล้วก็พูดเองแล้วก็ถ่ายอะไรเองเลยค่ะค่ะซึ่งตอนแรกเป็นแค่คลิปวิดีโอมันยังไม่อัปโหลดขึ้น YouTube ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเริ่มต้นปรากฏตัวเอ็นนี่พี่หนิงชอบตรงนี้มากคือแบบทะเลนมากทะเลนมากแล้วใครสอนให้น้องใครสอนน้องแพรว่าเนี่ยต้องกรีดไอเลเนอร์แบบนี้เขียนคิ้วแบบนี้เนี่ยจากคลิปหมดเลยใช่ค่ะที่ไปฟังมาก็เอามาพูดตามหมดเลยค่ะดูจากคลิปหมดเลยเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยดัดขนตาได้ด้วยไม่กลัวเหรอคะใช้ที่ดัดขนตาครั้งแรกนั่นสิค่ะกลัวไหมไม่กลัวทุกอย่างของคุณป้าของป้าหมดเลยทุกอย่างของคุณป้าแต่รู้วิธีการใช้จาก YouTube แล้วพี่ๆ Beauty Blogger ใช่เขาฟังอธิบายว่าเขาว่ายังไงก็เอามาใช้แบบนั้นด้วยเลยใช่ไม่กลัวถามจริงๆเคยหนีบขนตาไหมพี่หนิงเคยหนีบเลยเจ็บเลยที่ดัดขนตาก็เคยเจ็บเลยนะนักรบมันต้องมีบาดแผลกันบ้างใช่ไหมคือแบบหนีบเป็นไม่เป็นมันต้องมีเจ็บบ้างแต่ก็ยังเล่นอยู่
ยังเล่นอยู่ค่ะแล้วก็จากคลิปวิดีโอมันไปปรากฏบนโซเชียลเน็ตเวิร์กตอนแรกๆเลยเนี่ยใครทำให้ก็ถ่ายคลิปเสร็จค่ะแม่รัฐก็มาเปิดดูอะค่ะก็เอาไปลงเลยค่ะคุณแม่ว่ายังไงบ้างก่อนจะไปลงจำไม่ได้แล้วค่ะแต่คุณแม่คงยิ้มหรือหัวเราะแน่ๆเลยอ่ะกับท่าทางทะเลนของน้องแพรในคลิปนะก็น่าจะหัวเราะนะคะก็เลยเอาไปโพสต์ใช่โพสต์ลง YouTube ค่ะโพสต์ลง YouTube เลยก็คือเปิด account เป็น YouTube channel ของน้องแพรเลยใช่ค่ะแล้วก็ใครเป็นคนตั้งให้ว่าน้องแพรพาเพลินเนี่ยโมเมพาเพลินค่ะตอนนั้นชอบดูมากค่ะก็เลยเอามาตั้งตามไปเลยค่ะก็คือมีพี่โมเมเนี่ยเป็นไอดอลอยู่เป็นโมเมพาเพลินก็เลยตั้งชแนลของตัวเองน้องแพรพาเพลินจนกระทั่งตอนนี้ชื่อนี้ก็คือโด่งดังคนรู้จักกันหมดแล้วเนี่ยนะใช่ค่ะค่ะตอนแรกที่โพสคลิปต่างๆไปในโซเชียลหรือว่าใน YouTube เนี่ยนะคะมันมีเสียงตอบรับมายังไงบ้างน้องแพรรู้ไหมตอนนั้นตอนแรกๆไม่ได้เปิดเข้าไปอ่านค่ะแล้วพอหลังๆก็เข้าไปอ่านไม่ก็มีชมบ้างค่ะแต่ว่าตอนนั้นก็จะมีแต่ติเลยมีแต่ติด้วยอ่ะจริงเหรอคะค่ะก็ว่าแก่แดดอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวก็โตเกินวัยแล้วก็เดี๋ยวหน้าแก่นะอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยน้องแพร5ขวบใช่ค่ะตอนที่เริ่มโพสต์แล้วเนี่ยนะคะคือ5ขวบคนก็บอกแก่แดดเดี๋ยวแก่เกินวัยอะไรเงี้ยเหรอค่ะแล้วน้องแพรไม่เสียใจเหรอคนว่าอย่างนั้นเนาะตอนแรกๆก็ไม่เข้าใจค่ะว่าแก่แดดคืออะไรข้อดีของการไม่เข้าใจค่ะเขาก็โพสต์มาหนูก็ไม่เข้าใจแล้วคุณแม่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าที่บ้านอ่านแล้วเขารู้สึกกันยังไงบ้างเขาพ่อนี่โกรธค่ะแล้วก็หลังๆเข้าไปอ่านแพรก็นอนร้องไห้อยู่ตรงนั้นเลยค่ะคืออันไหนที่ว่าแรงๆเราก็เสียใจเราก็ร้องไห้ใช่ค่ะแต่เราก็ไม่หยุดนี่นะมีหายไปพักหนึ่งค่ะแล้วก็กลับมาอะไรทำให้น้องแพรกลับมาได้ทั้งที่เสียใจร้องไห้แม่รัฐบอกแพรว่าเราถ้าเราไปสนใจกับคนที่ติเราอะค่ะเราจะไม่ได้พัฒนาขึ้นไปสนใจคนที่รักเราดีกว่าค่ะนี่คือคุณแม่ให้กำลังใจแล้วก็ชี้ทางให้เห็นมุมบวกแล้วก็ถ้ามัวแต่ไปกังวลกับเสียงในเชิงลบเราก็ไม่ได้พัฒนาใช่ยังบั่นทอนทำให้เราเศร้าทำให้เราไม่ไปต่อแต่ถ้าเกิดว่าหันมาให้หาคนที่รักเราเราก็ไปต่อได้เมื่อสักครู่พี่หนิงเห็นแต่งหน้าเอฟเฟกต์อะยากนะนั่นน่ะผู้ใหญ่เขายังต้องฝึกกันเยอะเลยกว่าจะแต่งหน้าเอฟเฟกต์ได้ต้องแปลก็เรียนจาก YouTube เหมือนกันเหรอคลิปนั้นก็ดูจาก YouTube ออกค่ะแล้วก็ตอนหลังก็ไปเรียนมาแล้วค่ะค่ะพอตอนหลังเนี่ยเราจะเห็นคลิปของน้องแพรในช่องน้องแพรพาเพลินเนี่ยนะคะพัฒนาในเรื่องของทักษะความสามารถนี่มากขึ้นเรื่อยๆจากที่แต่งเอาหน้าเอ็นดูขำๆก็กลายเป็นมีทักษะมากขึ้นนั่นก็คือเริ่มเรียนอย่างจริงจังตอนอายุเท่าไหร่7ขวบค่ะไปเรียนแต่งหน้าแม่บอกแม่มาถามค่ะบอกว่ามันจะมีโรงเรียนสอนแต่งหน้านะอยากไปเรียนไหมค่ะก็เลยได้ไปเรียนค่ะค่ะแต่ว่าน้องแพรเนี่ยเรียนหนังสือปกติก็อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีใช่ค่ะค่ะแล้วที่นั่นมีโรงเรียนสอนแต่งหน้าด้วยไหมคะหรือไปเรียนที่ไหนที่จันทร์เหรอคะที่จันทร์น่าจะมีบ้างค่ะแต่ว่าแพรไปเรียนที่กรุงเทพค่ะแพรมาเรียนที่กรุงเทพเพราะว่าคุณแม่เห็นว่าสนใจทางด้านนี้ก็เลยเริ่มมาเรียนอย่างจริงจังแล้วใช้เวลาตอนไหนอะเสาร์อาทิตย์ปิดเทอมอะไรเงี้ยคะช่วงเนี่ยจะเป็นตอนปิดเทอมมากกว่าค่ะก็มาเรียนเป็นคอร์สเลยเนี่ยแล้วก็โอ้โหแต่งหน้าเก่งขึ้นมีสไตล์ต่างๆมากขึ้นเชียวขึ้นเอฟเฟกต์ได้เลยต่างๆนี่ก็คือมีชั้นเชิงหลังจากที่เรียนมากขึ้นเรื่อยๆด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาล่ะหลังจากนั้นเนี่ยเห็นว่าความฝันเราก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามสิ่งที่เราชอบและสนุกกับมันชีวิตน้องแพรไปยังไงต่อถึงได้ไปถึงเวที London Fashion Week ได้ก็ตอนแรกเลยไปเรียนแต่งหน้าค่ะที่อังกฤษทีเชอร์ถามว่ามันจะมี London Fashion Week ก็อยากไปร่วมงานไหมค่ะก็บอกอยากไปค่ะก็เลยได้ไปค่ะแค่มาเรียนแต่งหน้าที่กรุงเทพไม่พอนะคะเพราะน้องแพรรู้ว่าเธอจะไปทางนี้จะต้องทำในสิ่งที่ใจรักเนี่ยให้ดีที่สุดแล้วคุณแม่ก็ส่งเสริมด้วยเพราะแม่ก็ส่งไปเรียนแต่งหน้าที่อังกฤษเลยก็ไปอยู่ที่ลอนดอนอันนี้ไปปีไหนไปเดือนไหนปีไหน
เดือนตุลาปีที่แล้วค่ะก็เป็นตอนปิดเทอมเป็นตอนปิดเทอมที่โรงเรียนที่เมืองไทยใช่ไหมคะแล้วก็ไปเรียนที่นั่นจริงๆแล้วมันต้องเรียนหลักสูตรยาวขนาดไหนมันจริงๆมันจะมีเลเวล1ก่อนค่ะแล้วพอส่งอะไรไปให้เขาดูเขาบอกว่าตอนนี้ก็เรียนเลเวล2ได้เลยค่ะก็เลยไปเรียนเลเวล2ค่ะไปอยู่ที่ลอนดอนเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วก็คือ2560ที่ผ่านมานี่เองแล้วก็ไปถึงเนี่ยคุณครูบอกว่าโหฝีมือขนาดนี้มาเลเวล2เลยค่ะแล้วก็พอมีงานลอนดอนแฟชั่นวีคครูก็ถามว่าอยากจะไปร่วมด้วยไหมอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วมีเด็กคนอื่นๆนอกจากน้องแพรอีกไหมอ่ะที่ไปกับครูแบบนี้ไม่เห็นนะคะไม่เห็นเลยและจริงๆแล้วในสถาบันที่น้องแพรไปเรียนมีเด็กเรียนไหมครูแพรก็ถามครูเหมือนกันค่ะแล้วครูบอกว่าอันนี้เด็กสุดที่เคยสอนมาก็จะมีหลานๆมาแต่งอะค่ะครูเขาบอกอย่างนี้ค่ะเป็นลูกศิษย์ที่เด็กที่สุดของคุณครูใช่ค่ะชื่อสถาบันอะไรคะ Melwick Makeup Academy ค่ะค่ะทำไมน้องแพรเลือกไปที่นี่ก่อนไปจะหาก่อนจะไปคือหาข้อมูลหมดแล้วใช่ไหมมีครูสอนพิเศษค่ะที่จันหาให้ค่ะอ๋อค่ะก็เลยแนะนำไปโรงเรียนนี้ใช่ค่ะแล้วก็เป็นลูกศิษย์ที่เด็กที่สุดของสถาบันนี้ด้วยแล้วก็พอไปลอนดอนแฟชั่นวีคตอนแรกเลยน้องแพรรู้จักเวทีนี้ในความคิดแวบแรกเลยที่คุณครูชวนน้องแพรรู้จักมาก่อนใช่ไหมก็เคยดูบ้างค่ะแล้วก็น่าจะคิดว่าก็น่าจะเปิดตัวเสื้อผ้าอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแฟชั่นโชว์ที่ในแต่ละปีก็จะมีเมืองหลักๆอย่างเช่นเป็นปารีสเอ่ยลอนดอนเอ่ยอะไรต่างๆมิลานหรืออะไรต่างๆใช่ไหมคะที่เขามีงานแฟชั่นวีคระดับโลกของคนในวงการแฟชั่นก็รู้แล้วก็พอครูชวนปุ๊บเป็นโอกาสกระโดดไปเลยโจทย์แรกที่คุณครูบอกครับให้ไปทำอะไรไปแต่งหน้าค่ะลุคประมาณผิวช้ำๆนิดหนึ่งค่ะไม่ได้แน่นมากค่ะบอกแค่นี้ก็ได้เลยครูส่งรูปมาให้ดูด้วยค่ะแล้วก็ไปถึงครูให้ดูครูแต่งก่อนค่ะแล้วก็ค่อยแต่งเองทีหลังค่ะไม่แน่นมากช้ำๆโจทย์ที่ภาษาช่างแต่งหน้ามากๆนะคะภาษาคำนี้ค่ะติสเอาแบบนี้แล้วครูทำให้ดูก่อนแล้วน้องแพรก็ทำตามได้เลยใช่ค่ะแล้วในลอนดอนแฟชั่นวีคเนี่ยเด็กที่สุดในเวทีนี้อีกด้วยไหมคะแพรเป็นช่างแต่งหน้าค่ะที่เด็กที่สุดแต่ว่าก็จะมีเด็กที่มาให้แพรแต่งหน้าค่ะเขาเดินแบบค่ะมีนางแบบเด็กแต่ช่างแต่งหน้าเนี่ยแพรเด็กที่สุดในระดับแฟชั่นวีคคุณน่าตื่นเต้นมากๆคือตอนแรกเนี่ยทุกคนเห็นข่าวทางนี้นะคะก็ข่าวก็มาจากทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าโอ้โหเจ๋งจังเลยอะเด็กไทยเราได้ไปอยู่ในเวทีที่มันเป็นเวทีแฟชั่นระดับโลกแบบนี้ตื่นเต้นไหมคะถามจริงเนี่ยดูซิไปแต่งหน้าเหมือนผู้ใหญ่เลยตอนก่อนแต่งก็กลัวๆนิดนึงค่ะแล้วก็ตื่นเต้นด้วยเพราะว่าไม่เคยได้แต่งนางแบบฝรั่งเท่าไหร่เลยค่ะแต่ว่าพอแต่งเสร็จแล้วก็ดีใจค่ะโล่งด้วยมีใครเขาว่าเลยไหมมีเสียงติมีคุณครูบอกว่าต้องแก้ตรงนั้นตรงนี้มีไหมคะลูกไม่มีค่ะไม่มีเลยแต่งปุ๊บผ่านเลยสุดยอดมากใช่แต่มีนางแบบเขาสอนแพรนิดนึงค่ะเพราะว่าคิ้วจะไม่เท่ากันค่ะแล้วแพรก็เขาก็สอนว่ามันต้องวัดอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยวัดยังไงวัดยังไงก็หัวคิ้วก็จะเริ่มตรงจากหัวตาค่ะแล้วก็จุดโก่งคิ้วก็ปลายตาดำค่ะมองตรงแล้วก็หางคิ้วก็จะอยู่เฉียงตรงเฉียงกับหางตาอ๋อนี่คือเทคนิคที่นางแบบสอนเราด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเหมือนกับเป็นเมคอัพอาร์ติสต์แล้วแต่ว่าเราก็ต้องเปิดรับเรื่องที่เป็นความรู้ใหม่ๆด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องแพรเนี่ยส่วนใหญ่คนจะเห็นคลิปแพรแต่งหน้าตัวเองแต่ก่อนจะไปแต่งหน้านางแบบตัวจริงแบบนั้นนะแพรแต่งหน้าคนอื่นๆมากขนาดไหนตอนเด็กๆก็แต่งแต่หน้าตัวเองค่ะแล้วก็พอประมาณ10ขวบนั่นแหละค่ะก็มีคนมาให้แต่งหน้าด้วยค่ะค่ะจำได้ไหมลูกค้าคนแรกเป็นใครคะเป็นพี่ผู้หญิงค่ะไปร่วมงานเป็นงานแต่งค่ะไปงานแต่งงานแล้วก็เขามาบอกให้น้องแพรแต่งหน้าให้ใช่อันนี้คือเป็นจ็อบแรกเลยใช่ไหมลูกค่ะเป็นจ็อบแรกเลยโอ้โหซึ่งลูกค้าคนแรกนี่ก็ใจกล้ามากถูกต้องไหมแพรก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเขาไว้ใจมากเขาไว้ใจหนูมากแล้วโจทย์ที่เขาพี่เขามาบอกว่ายังไงคะ
บอกพี่จะไปงานแต่งงานน้องแพรแต่งได้ไหมอย่างนี้เหรอเขาบอกว่าชุดเขาเป็นสีฟ้าค่ะแค่นั้นแค่นั้นเองน้องแพรก็เนรมิตให้ใช่ค่ะเป็นลุคประมาณสีชมพูชมพูค่ะสีชมพูมันไปกับสีฟ้าได้เหรอคะได้ค่ะแล้วก็อยากให้ลุคมันดูหวานหวานด้วยหวานหวานแล้วพี่เขาชอบไหมชอบค่ะนั่นเลยน่าจะเป็นลูกค้าที่ทำให้น้องแพรเนี่ยขึ้นชั้นเป็นอาร์ติสแล้วก็แต่งหน้าคนอื่นได้พอหลังจากพี่คนนั้นที่ไปงานแต่งงานเนี่ยมีอีกเยอะไหมคะลูกมีอีกเยอะไหมก็มีมาเรื่อยๆค่ะมีเด็กด้วยเขาอนุบาลค่ะแล้วก็มีเป็นงานกีฬาสีด้วยค่ะเด็กจบอนุบาลแต่งหน้าไปร่วมงานจบแบบอะไรอย่างนี้ เหมือนกับพี่ผู้ใหญ่ไปรับปริญญาอย่างเงี้ย เด็กนักวันเดี๋ยวนี้เขามีกิจกรรมอย่างนี้คุณผู้ชมแล้วก็มีเชียร์ลีดเดอร์อะไรต่างๆค่ะก็คนเดียวกันค่ะอ๋อคนเดียวกันลูกค้าประจำไปแล้ว แล้วผู้ใหญ่มีเคสไหนที่ยากๆสำหรับแพรบ้างมาถึงแล้วแบบโจทย์ยากเลยอะไรเงี้ยยังทำยังคิดว่าตัวเองทำได้อยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมาน้องแพรยังรับได้หมดค่ะ ค่ะเวลาที่บอกว่ายังทำได้เนี่ยคือแปลว่าหน้าเขาสวยมาแล้วไหมใช่ค่ะมีอะไรที่เราต้องแก้ไขหรือว่าต้องใช้เทคนิคอะไรที่เรารู้สึกว่าโอ้โหพี่คนนี้มาให้แพรแต่งแต่ว่ารูปหน้าอย่างนี้แพรต้องแก้อย่างนี้มีไหมคะลูกก็ทุกงานก็จะมีที่ไม่ดีอยู่จุดหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะก็มีติดขนตาไม่ค่อยแบบอยู่บ้างคิ้วไม่เท่ากันบ้างเงี้ยค่ะทาปากไม่เนียนบ้างเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาแก้ไขปรับปรุงในงานต่อไปค่ะค่ะแต่ว่าทำได้หมดรูปหน้าแบบไหนก็ทำได้หมดก็อยากเรียนเพิ่มอยู่ค่ะยังเรียนเพิ่มอยู่แต่ว่าเท่าที่ผ่านมานี่คือรับได้หมดคือเก่งมากๆเลยบางคนเนี่ยกว่าจะแต่งหน้าคนอื่นได้แล้วก็เป็นที่พึงพอใจแล้วบอกกันต่อๆไปเนี่ยไม่ง่ายนะคะแต่น้องแพรเนี่ยทำได้ตั้งแต่เด็กๆเลยน้องแพรคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้แพรสามารถเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ได้ตั้งแต่ยังเป็นเยาวชนอย่างนี้คะเด็กๆอย่างเงี้ยคนอื่นเขายังแต่งให้ใครไม่ได้เลยทำไมแพรถึงทำแบบนี้ได้คิดว่าเป็นเพราะอะไรแพรก็ตามพี่ๆแล้วค่ะก็เป็นพี่แพรริพายค่ะพี่โมเมค่ะเขาก็ได้ไปต่างประเทศด้วยไปร่วมงานหนังๆด้วยค่ะแล้วก็อยากทำอย่างนั้นบ้างค่ะใช่แพรก็เลยทำทุกอย่างเลยค่ะค่ะทำทุกอย่างเพราะว่ารู้ใจตัวเองว่าชอบอะไรแล้วก็ดูต้นแบบเพราะว่ามันไม่มีเรียนในห้องเรียนตั้งแต่แรกก็ดูจากสื่อสังคมออนไลน์ดูใน YouTube ดูข่าวคราวความเคลื่อนไหวของพี่คนนั้นคนนี้ที่เป็นตัวอย่างให้เราแล้วก็เขาจะทำยังไงนะแพรก็จะทำแบบนั้นด้วยนี่คือวิธีการเรียนรู้ของน้องแพรที่ทำให้เป็นเมคอัพอาร์ติสต์ได้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กแบบนี้นะคะพักกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาฟังแรงบันดาลใจจากน้องแพรพาเพลินกันต่อนะคะว่าก้าวต่อไปเธอจะเดินต่อไปบนเส้นทางนี้อย่างไรอะไรที่เธออยากเรียนรู้เพิ่มเติมและอะไรที่เธออยากแบ่งปันให้กับเด็กและเยาวชนคนอื่นๆสักครู่ค่ะช่วงที่2ของ Learning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะยังคงอยู่กับน้องแพรเจ้าของฉายาน้องแพรพาเพลินซึ่งตอนนี้ถือว่าขึ้นชั้นเมคอัพอาร์ติสต์แล้วนะคะแม้จะกระทั่งอายุเด็กอย่างนี้11ปีแล้วก็ไปผ่านเวที London Fashion Week ซึ่งเป็นประสบการณ์สำคัญมากๆน้องแพรเล่าให้ฟังหลังรายการนะคะในช่วงพักเมื่อสักครู่บอกว่าเวลาไปนั่งก็คือก่อนที่จะแต่งหน้านางแบบเนี่ยนางแบบก็ประหลาดใจเหมือนกันมีถามด้วยใช่ไหมลูกใช่อายุเท่าไหร่ลูกจะแต่งได้ไหมเนี่ยมีไหมมีค่ะมีถามว่าอายุเท่าไหร่เรียนมานานหรือยังอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเขินไหมที่จะตอบว่าเนี่ยหนูอยู่ประเทศไทยนะหนูเพิ่งจะมาอะไรอย่างเงี้ยมีไหมหนูก็ตอบคนไม่ค่อยเป็นนะคะไม่รู้จะตอบว่าไงแล้วหนูว่าไงก็บอกอายุ10ขวบค่ะแล้วเขาทำหน้าตกใจต่อค่ะแต่เราก็ต้องมีสูตรใช่ว่าเราแต่งได้พอจบปุ๊บก็สวยงามทุกคนก็พอใจอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะที่น้องแพรก้าวไปสู่เวทีแบบนี้ได้อย่างหนึ่งนะคะไม่เพียงแต่การส่งเสริมของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่เห็นว่าน้องเนี่ยชอบอะไรถึงแม้ว่าคุณพ่ออาจจะไม่ชอบบ้างตอนแรก
แต่ว่าพอเห็นว่าเราตั้งใจจริงแล้วทำก็ออกมาประสบความสำเร็จแล้วก็คนก็ทึ่งในความสามารถทุกคนก็สนับสนุนส่งเสริมใช่ไหมคะอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของภาษาอังกฤษค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าน้องพลายเรียนเป็นภาคภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเป็นสองภาษาเรียนเป็นสองภาษาโรงเรียนอะไรคะสรีดีเดชจันทบุรีค่ะค่ะซึ่งก็เรียนสองภาษาใช่เห็นบอกว่าเรียนเก่งด้วยนะเนี่ยได้เกรด C กับทุกปีเลยจริงเปล่าเขินเลยแต่นี่คือคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ทำให้เราสามารถไปเรียนคอร์สแต่งหน้าที่ต่างประเทศได้ค่ะใช่ไหมคะเพราะว่าเรียนกับคุณครูก็สื่อสารได้ต้องไปแต่งหน้านางแบบตัวจริงแล้วก็สื่อสารได้อันนี้คือเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่เราค้นพบในตัวน้องแพรนอกจากนี้น้องแพรคิดว่าสิ่งที่น้องแพรจะพัฒนาต่อเพื่อจะให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางนี้น้องแพรจะทำอะไรอีกคะน้องแพรจะเรียนรู้เพิ่มเติมอีกเยอะๆเลยค่ะแล้วก็จะเพราะว่าประสบการณ์ยังน้อยค่ะก็อยากทำอะไรเพิ่มเติมก่อนที่จะไประดับโลกอีกทีหนึ่งค่ะทีนี้ผ่าน London Fashion Week แล้วเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยจะมีช่องทางไหนหรือว่าอยากจะไปเปิดตัวหรือว่าอยากจะสร้างผลงานอะไรอีกในเวทีในเมืองไทยยังไม่ได้คิดแต่ว่ามีอะไรเข้ามาที่ท้าทายแพรก็พร้อมที่จะกระโดดเข้าไปแล้วก็เรียนรู้มันใช่ไหมคะเพียงเชื่ออย่างนั้นมีความฝันว่าในที่สุดแล้วเนี่ยแพรเห็นภาพตัวเองแพรจะอยู่ตรงไหนยังไงในอีกสักสมมติอีก10ปีข้างหน้าอีก20ปีข้างหน้าแพรก็อยากเป็นอยากอยู่กับพี่ๆช่างแต่งหน้าค่ะแล้วก็แต่งหน้าอยู่ตามแบ็กสเตจอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือภาพที่เราเห็นละในหัวซึ่งเราชิมลางแล้วด้วยเราเริ่มแล้วด้วยจากลอนดอนแฟชั่นวีคใช่ไหมคะแปลว่าบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยมันฝังอยู่ในใจมากแล้ววันหนึ่งเราจะต้องอยู่แบบนั้นตอนนี้ในใจน้องแพรนะคนที่อยากแต่งหน้าให้มากที่สุดคือใครมีไหมอยากแต่งพี่คิมเบอร์รี่ค่ะพี่คิมเบอร์รี่เดี๋ยวเชิญมาได้เลยแล้วอยากแต่งใครอีกคะนางแบบระดับโลกอะไรต่างๆนี้มีไหมอยากแต่งพี่จีจี้ฮาดิดค่ะค่ะเท่ๆอยากปรับลุคให้เขาเป็นยังไงหรือว่าเขาก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วพี่จีจี้เขาจริงๆเขาแปลงได้หลายลุคนะเพ่ก็ได้หวานก็ได้อะไรเพ่จะดึงจุดเด่นเขาออกมาค่ะแล้วก็ทำให้ดูสวยที่สุดและอะไรคือจุดเด่นของพี่จิจิฮาริตแพ้ว่าโครงหน้าค่ะโครงหน้าจะสวยค่ะมีหนกแก้วใช่ค่ะรูปไข่แต่มีหนกแก้วนี่คือสายตาการมองของเมคอัพอาร์ติสต์นะก็อยากจะดึงจุดเด่นอะไรต่างๆของตัวแบบให้สวยขึ้นค่ะนี่คือสิ่งที่เรากำลังคุยอยู่กับเมคอัพอาร์ติสต์อายุ11ปีนะคะคุณผู้ชมน่าทึ่งมากๆแล้วก็เธอก็แสดงให้เห็นถึงความคิดความอ่านความมั่นใจแล้วก็โตเกินวัยจริงๆแต่ว่าเป็นการโตเกินวัยที่ทำให้เรายอมรับในความสามารถแล้วก็เชื่อว่าน้องแพรจะไปต่อได้ในเส้นทางนี้อย่างสวยงามถ้าน้องแพรยังไม่ทิ้งความฝันแล้วก็ทุกคนก็ยังสนับสนุนแพรอยู่แบบนี้นะคะสุดท้ายอยากจะบอกเพื่อนๆอาจจะเป็นที่เป็นผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชนเลยนะค่ะน้องแพรอยากจะบอกให้ทุกคนค้นหาความฝันของตัวเองยังไงบ้างคะก็อยากให้ทุกคนค้นหาตัวเองค่ะว่าชอบอะไรรักอะไรค่ะแล้วก็พัฒนาตัวเองในสิ่งนั้นๆแล้วก็ทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดค่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องชอบแต่งหน้าเหมือนน้องแพรใช่ชอบอะไรก็ได้ใช่ค่ะและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดค่ะเหมือนกับที่น้องแพรทำดีที่สุดในวันนี้แล้วก็ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะน้องแพรสวัสดีค่ะและนี่ก็คือแรงบันดาลใจจากเยาวชนคนเก่งในวันนี้นะคะน้องแพรพาเพลินเราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ